สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองใส่เหล็กในคานให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับด้วยโปรแกรม Revit นะครับก่อนอื่นเลยเราควรเปิดที่แปลนเนาะแปลนชั้น1แล้วกันนะครับทีนี้ก็เล็งก่อนจะเอาคานตัวไหนเอาคานตัวนี้แล้วกันนะครับง่ายๆนะครับผมสามารถ VV แล้วก็ปิด Floor ไปได้ซ่อน Floor ไปก่อนโอเคคานตัวนี้แล้วกันเราก็ทำการตัดเซกชันเลยนะครับคำสั่งเซกชันนะครับตัดเซกชันตามขวางมาอย่างนี้ก่อนชึบแล้วก็ปรับขอบเขตการมองเห็นนะมาอย่างนี้แล้วก็เปิดเซกชันนะครับปรับสเกลนิดนึงปรับครอปวิวนิดนึงโอเคคือคานตัวนี้นะครับนี่ที่วิ่งมาเนี่ยเราตัดเซกชันอีกครั้งหนึ่งนะครับSE นะเซกชันคำสั่งเซกชันนี้แล้วก็เปิดเซกชันขึ้นมาดูถ้างงว่าเป็นคานตัวไหนก็คลิกเลือกไว้ก่อนปึ๊บไม่ใช่คลิกเลือกตัวนี้ก่อนปึ้งแล้วก็สวิตช์มาวิวนี้เนี่ยคานตัวกลางนะครับโอเคแล้วขยับมาชึบปรับครอปวิวลงมาโฟกัสเฉพาะคานตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราปรับโคเวอร์ลิงก่อนเหมือนเดิมนะเนี่ยมันจะมีโคเวอร์ลิงอยู่ครับว่าจะเอากี่มิลนะครับผมก็ใช้ค่าเดิม25มิลนะครับคานตัวนี้เป็นคาน25คูณ60นะถ้าลองวัดดูนะครับอันนี้จะเป็น25นะครับถึงบนนี้เป็น60นะครับมีส่วนที่อมกับพื้นอยู่นะครับจากนั้นก็รีบาร์นะครับเลือกเป็น RB9 แล้วกันนะครับแล้วก็ผมเลือกชนิดเป็นตัวนี้135นะครับข้างบนนี้ปรับเป็น maximum spacing สมมติว่าใส่ add 150นะครับเอาเมาส์มาจ่อนะเมาส์มาจ่อผมจะจ่อให้ไอตัวงอของอมาอยู่ข้างล่างแล้วกันนะครับปึ้งวางไปจากนั้นอาจจะทำการปรับนิดนึงนะครับปรับคลิกเลือกแล้วก็ปรับขึ้นไปนะอย่างนี้ก็ได้ครับนี่โอเคลองดูเซกชันนิดนึงนะครับมาละนะครับจากนั้นใส่เหล็กเมนนะครับใส่เหล็กเมนเหล็กเมนเนี่ยเราต้องปรับเป็นตัวนี้ครับ perpendicular นะครับสมมุติว่า3เส้นก็เป็น fix number 3เส้น db เท่าไหร่db 25แล้วกันใส่เป็นเหล็กตรงๆนะครับอย่างนี้ใส่ไปเลยนะครับส่วนข้างบนก็ข้างบนนี้มันจะเป็นส่วนของพื้นจะใส่ยากก็ใส่ตัวนี้ไปก่อนปึ้งวางนะครับแล้วก็ค่อยขยับเอานะใช้กดปุ่มขึ้นลงที่คีย์บอร์ดได้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วง่ายๆนะครับทีนี้ลองไปดูรูปตัดก็ได้รูปตัดเนี่ยก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับถ้าปรับความละเอียดเป็นมีเดียมนะก็จะเห็นอย่างนี้เราสามารถฮุกได้นะฮุกแอดสตาร์ท90ดิกรีเอา4เท่าไดมิเตอร์ฮุกแอดเอนด์90ดิกรี4เท่าไดมิเตอร์แบบนี้ได้นะครับฮุกอันนี้ก็เหมือนกันก็ฮุกได้ประมาณนี้ครับแล้วเราก็ดึงไปดึงไปดึงสมมติว่ามาจบตรงนี้ก็ดึงมาดึงมานะครับเหล็กปอกก็ copy มานะครับเข้าคำสั่ง copy นะครับจะอยู่ในนี้นะครับพอดีย่อจอมันก็เลยตัวเล็กๆนิดนึงนะตอนนี้ modify แล้วก็ copy copycopy มานี่ชึมแล้วก็ปรับเหล็กปอกนะวิ่งมาสุดแค่นี้แล้วกันโอเคสวยงามทีนี้เดี๋ยวไปดูใน3มิตินะครับปึ๊บคลิกเลือก2อันแล้วก็ใช้คำสั่งจะอยู่ตรงนี้ view แล้วก็ section box selection box นะครับตัวนี้ผมลากครอบ filterเลือกเฉพาะเหล็กนะปึ๊บแล้วก็ปรับกราฟิกมันนิดนึงฟริกตัวนี้แล้วกันครับปึ้งเนี่ยครับนี่คือใส่เหล็กเสริมนะครับแล้วก็มาดูสวยๆใน3มิติครับสวัสดีครับ